ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วครับโรงพยาบาลรามาอยู่เพิ่งเดินสิหยิบอะไรมาเมื่อกี้เนี่ยเห็นหยิบอะไรมาบัตรไหนหยิบจากไหนหยิบใหม่สิหยิบไหนนี่แล้วเวลาหยิบบัตรมาเนี่ยไม่ได้เอาบัตรหมายมาบัตรประจำตัวมาต้องมีประชาชนไหมต้องมีป่ะต้องใช้ป่ะล่ะใช้หยิบมาเลยไหมตอนนี้อืมเดี๋ยวนี่เป้าหมายเราจะทำอะไรก่อนให้เจาะเลือดเจาะเลือดยุ่งยากไหมชีวิตไม่ยากหรอกปรับความเข้าใจกับมันทำไมคนนานจังเลยเมื่อเช้ายังเห็นอยู่เลยนี่วะมีตังค์เยอะเหรอไม่เยอะมีอยู่หน่อยเดียวคิดว่านึกว่าจะหยิบบัตรอยู่ในนี้นี่วะล้วงไหมล้วงสิแบมือไปไปไหนตรงนี้จะไปไหนขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์รู้ด้วยเหรอว่าจะไปตรงไหนรู้ป่ะก็ดูในนี้ไงดูจากตรงไหนดูเนี่ยดูเองจะเลือกเส้นไหนดูเดี๋ยวก่อนยังงงเดี๋ยวยืนก่อนยืนก่อนนะยืนมุมไหมยืนเข้ามุมไหมไปยืนตรงนั่นถุงเกะกะไม่เกะกะหรอกมันอยู่ในแขนแม่ในแขนฉันไม่ใช่แขนแม่ไงต่อมาดูให้หน่อยสิจะเลือดไปทางไหนอ่านไม่ค่อยสัมพันธ์เท่าไหร่ไปถามไหมจะถามทำไมล่ะดูสิจะเลือดจะไหนถือเหมือนมาคนเดียวไงมียาการเจาะเลือดและเลือดตัวแพทย์ต้องมาอย่างน้อย2ชั่วโมงต้องไปรอรับรองแพทย์แจ้งด่วนเพื่อความสะดวกสามารถยื่นการตรวจผ่านทางรามาอ้าเวน30นาทีให้ชั่งน้ำหนักความดันโลหิตเช็คอินแล้วไม่ต้องยื่นบัตรนัดนี่ขั้นตอน2ขั้นตอนเจาะเลือดนี่ไปเจาะเลือดเลยไปเสียตังค์แล้วไปเจาะเลือดเลยอ๋อเหรอการตรวจร่างกายต้องไปเสพศูนย์ชั้น4โซน UV เจาะเลือดใช่ไหมนี่ศูนย์การแพทย์หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษอายุรกรรมนี่ผู้ป่วยศูนย์การแพทย์ชั้น4โซน UV ต้องไปชั้น4ใช่ไหมไม่จะไปชั้นเจาะเลือดก่อนอันนั้นตรวจที่หลังเหรอเออไหนดูพลิกไปนี่เกี่ยวมั้ยไม่เกี่ยวเดี๋ยวถามดิไม่แปลกเว้ยสุดที่มาแล้วมากับใครมาคนเดียวฮะแล้วมาคนเดียวแล้วทำได้ไงอ่ะก็ไปถามเขาไงชั้นเจาะเลือดไปไหนจะถามนะถามเลือดก่อนเจาะเลือดไปแค่ไหนครับอันนี้มาด้วยกันหรือเปล่ามาด้วยกันครับมาด้วยกันเจาะเลือดอ๋อเป็นพรีเมียมใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวกดลิฟต์ขึ้นไปชั้น3นะพี่พอขึ้นไปชั้น3ปุ๊บห้องเจาะเลือดจะอยู่ฝั่งนี้โอเคขอบคุณมากครับครับผมอ่ะไปรับต่อไปขอบคุณค่ะชั้น3เหมือนกันครับพอจะรีบมาปุ๊บปุ๊บมันขึ้นนะใช่มาแล้วไปไปเอากระลิบมาอย่างนี้ครับครับผมไปตื่นเต้นไหมเฉยเฉยก็บอกแล้วว่าให้ถามเองคุณจุมตรีใช่แล้วตอนแม่มาแม่ก็ถามเองไปเองคุณจุมตรีไหมเดินหาจนเจอเลยโอเคไปเจาะเลือดนี่ก็ต้องไปที่การเงิน